รู้จักต้นใครรู้จักต้นตะเคียนนะคะรู้จักครับต้นตะเคียนไหนในตะเคียนจะต้นไหนนี่ต้นไหนต้นนี้ต้นนี้นะต้นนี้เขาเรียกว่าต้นอะไรต้นไม้พยอมเปลือกมันเอาไปกินกับตูด้านนี้พยอมนี่ไม้พยอมนะนี่ใช่ป่าววะเอ๊ะทำไมมันเหมือนต้นตะเคียนแท้เขามาโกหกเราเปล่ามันพระโกหกเราได้เหรอบาปนะพระนี่เออนี่ต้นตะเคียนเป็นแบบนี้อันนี้ต้นสักทองเห็นไหมคะนี่ต้นสักทองนี่ต้นลำใหญ่ๆนะต้นตะเคียนนะทุกโรงเรียนเขามาก็จะต้องถามและรู้จักต้นตะเคียนต้นตะเคียนเนี่ยเรามีความเชื่อที่วัดเราฮะอะไรนะต้นอะไรหุ่นยั่วอันนี้ต้นอะไรไม่ใช่ลูกอะไรไหนหุ่นอันไม่ใช่น้องมันเป็นลูกมันเป็นลูกไก่หมายถึงนั้นครับมันเป็นรูปปั้นครับลูกอะไรเป็นรูปปั้นนกกระยาเดี๋ยวพาเดินไปหน่อยอย่ามัวแต่สงสัยตะเคียนก่อนลูกคนเดียวนี่แหละดูต้นตะเคียนอันนี้เป็นต้นตะเคียนนะคะต้นตะเคียนมีอายุเป็นร้อยปีเป็นร้อยปี200ปี300ปีและความเชื่อของคนไทยเราจะมีความเชื่อว่าไม้อันนี้มัน10กว่าปีเองแต่ถ้าต้นมันใหญ่ๆนะมัน200กว่าปีอย่างเงี้ยแล้วก็ของหนูละกี่ปีล่ะของหนูแค่ 2-3 ปีทำไมหนูตัวใหญ่ขนาดนี้ถ้าหนู100ปีจะหนูจะใหญ่ขนาดไหนเหมือนกันเหมือนกันเองนะเอ๊ะเหมือนกันเนี่ยเค้ายังไม่ถึง5ปีเลยอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วผีจะมาเข้าสิงหนูผีเข้าสิงหนูได้เปล่าแปลว่าหนูนะไม่อัศจรรย์เท่าต้นไม้เลยต้นไม้พิเศษกว่าอันนี้เรียกว่าต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ที่มีความเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนเป็นผู้ที่มาสิงสถิตอยู่หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นต้นไม้ที่ลูกขเทวดาชอบมาสิงสถิตอยู่ดังนั้นคนไทยจึงมีความเชื่อว่าต้นนี้มักจะไม่นิยมไปสร้างบ้านหรือมีความเกี่ยวข้องกับบ้านของเราเพราะเมื่อเอาไปสร้างแล้วจะอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขจะมีแต่ปัญหานะคะดังนั้นต้นนี้จึงถือว่าเป็นต้นไม้สงวนและเป็นต้นไม้ที่มีอาถรรพ์คนโบราณมักจะไม่นิยมเอาเข้าไปในบ้านนั่นเองทีนี้ต้นไม้เนี่ยพอเวลามันถึงอายุ100ปี200ปีปุ๊บนะคะต้นเขาตายแล้วเขาก็จะล้มแล้วก็มันก็ไม่มีคนเอาไปทำอะไรใช่ไหมคะเมื่อมันล้มเข้าไปแล้วมันก็จมลงไปในดินเป็นร้อยปีเป็น50ปีเป็นร้อยปีเป็นพันปีของมันแล้วทีนี้พวกเราในยุคนี้พวกเราก็เลยขุดไปเห็นต้นใหญ่ๆของต้นตะเคียนใช่ไหมเห็นไหมที่เราขุดได้ต้นตะเคียนใหญ่ๆแล้วทีนี้สิ่งที่มันตามมาก็คืออะไรคะพวกเรานี่แหละก็จะชอบไปขอหวยเขานะมันก็เกิดเป็นประเพณีพิธีกรรมในการขอหวยกับต้นตะเคียนขึ้นมาเพราะนะคะพวกเราจะมีความเชื่อว่าต้นตะเคียนเป็นต้นไม้ผีสิงนั่นเองนะคะดังนั้นเขาก็เลยมักนิยมมาปลูกในวัดเพราะต้นตะเคียนจะเป็นต้นที่สวยใบหนาแล้วก็ต้นเขียวนะคะแล้วก็มีอายุยืนดังนั้นวัดป่าโยธาประสิทธิ์ก็เลยเอาต้นตะเคียนมาปลูกเกือบ500ต้นนี่วัดป่าโยธาประสิทธิ์ของเรามีต้นตะเคียนเกือบ500ต้นนะรู้ไหมโอเคไปไปต่อแล้วหน้าวันนั้นมี2มุมตัวนี้ดำๆจะมีกับอันนี้รูปหลวงปู่ดูลย์นะคะรูปหลวงปู่ดูลย์อัตโนโลนะคะเป็นหลวงปู่บูรพาจารย์นะคะเป็นหลวงปู่ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่วัดบูรพารามนะคะอันนี้เป็นนกอะไรคะนกกระยางเคยเห็นไหมเคยเห็นยกมือไหว้สวัสดีค่ะไปเดินหน้าไปค่ะนั่นแหละอย่าไปทำอะไรเขานะมีควายด้วยมีควายด้วยเนี่ยควายเนี่ยมีควายด้วยเนี่ยนะนกกระยางกุฏิหลวงตาไม่อยู่นะคะเพราะหลวงตาไปอยู่ที่ประเทศอะไรนะสิงคโปร์เป็นสิงคโปร์นะคะท่านไปจำพรรษาอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์นะคะแต่ก่อนท่านก็อยู่ที่นี่นะคะไปหลายรูปไปประมาณ5รูป 3-4-5 รูปนะคะไปประจำที่ประเทศสิงคโปร์นั่นเองนะคะเนาะโอเคเดินไป